BG คุ้มไหมครับชนะ 5-0 แต่ต้องเปิดแท็กติกโค้ชเทกุโรเตชั่นขั้นเทพสันติภาพเจ็บต้องลุ้นฟิตทันเกมเมลเบิร์นทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki XL7 รถยนต์ Multi Dynamic Crossover ตอบโจทย์ทุกการใช้โดดเด่นขั้นสุดระดับ XL กับสีใหม่สไตล์ทูโทนสามารถสัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศลูกค้า AIS ดูสดบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์เพียงเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมาเป็นลูกค้า AISจบไปแล้วนะครับสำหรับเกม ACL นัดที่3ของ BG ปทุมนะครับในการเจอบุ้ยของกลุ่มนะครับอย่าง United City แล้วก็เป็น BG ที่เอาชนะไปได้อย่างขาดลอยเลยครับ 5-0 หลายๆคนดูผลสกอร์ก็ดูสวยงามนะครับและก่อนเกมทุกคนก็คิดว่าเกมนี้ไม่ได้สำคัญหรือหนักอะไรเพราะชนะทีมบุ้ยตารางยังไงตอนจะนับคะแนนเพื่อลุ้นเข้ารอบเนี่ยก็ต้องไปตัดออกอยู่ดีนะครับแต่ในเกมจริงๆแล้วกลับไม่ใช่อย่างนั้นครับครึ่งแรก United City ทำเอา BG เนี่ยเหนื่อยหนักเลยครับแล้วก็ BG ชุดโรเตชันเนี่ยก็เล่นกันแบบผิดแผนพอสมควรผิดแผนผิดฟอร์มกันไปเยอะครับแถมประตูขึ้นนำจากกนกพลบุษปาคมเนี่ยนะครับก็มาจากความผิดพลาดของผู้รักษาประตูของยูไนเต็ดซิตี้ด้วยจนเริ่มครึ่งหลังเนี่ยนะครับโค้ชเทกุถึงกับต้องเปลี่ยนตัวทีเดียว3คนครับส่งสารัตอยู่เย็นวรชิตแล้วก็นาคินวิเศษชาติลงมาแทนฉัตรมงคลกนกพลแล้วก็สันติภาพที่มีอาการบาดเจ็บช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับการเปลี่ยนล็อตแรกเนี่ยแม้ BG จะมีรูปเกมดีขึ้นครับแต่ก็ทำประตูที่2ไม่ได้ครับจนต้องเปลี่ยนเอาเออร์เนสโตลงมาในนาที57แล้วก็ส่งเดียโก้ลงมาจนครบโคต้า5คนตั้งแต่นาที71เลยก่อนที่จะเริ่มยิงประตูที่2 3 4 5เนี่ยได้ภายใน15นาทีก่อนจบเกมนะครับในการที่ BG ต้องเผยไตส่งตัวหลักลงในเกมนัดนี้เนี่ยหลังเกมเทกุออกมายอมรับครับตอนแรกได้วางแผนไว้เรียบร้อยสำหรับทั้ง2เกมที่เจออยู่ในUnited Cityแต่พอรูปเกมกลายเป็นทีมจากฟิลิปปินส์ทำให้ BG ต้องลำบากเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวเพื่อรับมือในนัดหน้าใหม่ฟังแบบนี้เกมหน้าถ้าหาก BG ไม่ต้องการผลเสมอหรือแพ้เนี่ยโค้ชเทกุก็คงจะหมดโอกาสโรเตชันในการใช้ผู้เล่นสำรองเหมือนกันนะครับแต่ยังไงผู้เล่นในเกมต่อไปก็น่าจะมีการโรเตชันบางตำแหน่งอยู่ดีครับเพื่อรักษาความฟิตไว้เจอเมลเบิร์นด้วยอยู่ที่ว่านักเตะตัวหลักจะได้ลงตัวจริงกี่นาทีนะครับโดยหนึ่งตำแหน่งที่น่าเปลี่ยนแล้วก็คือแบ็คขวาครับเพราะว่าสันติภาพจันหง่อมตัวหลักได้รับบาดเจ็บไหล่หลุดครับในเกมเมื่อวานยังไม่รู้เลยว่าจะกลับมาได้ในเกมไหนนะครับตำแหน่งนี้นาคินวิเศษชาติก็จะได้รับโอกาสลงเล่นจนกว่าเก้งจะหายเจ็บกลับมาส่วนตำแหน่งอื่นก็คงจะถึงคิววิกเตอร์คาร์โดโซนะครับณัฐพลวรสุทธิ์สุมัญญาปุริสายพีรพงษ์พิชิตโชติรัตน์ก็คงได้ลุ้นลงตัวจริงหรือว่าเริ่มที่มานั่งสำรองบ้างแล้วและ2ดาวรุ่งอย่างชนพัฒน์บัวพันธ์กับวาริชูทองเนี่ยก็น่าจะได้อยู่ในใบรายชื่อเกมหน้าเพราะหลังจากนี้คงไม่มีเกมไหนเหมาะกับการให้2ดาวรุ่งได้ลงสัมผัสเกมอีกแล้วนะครับก่อนลากันไปครับก็ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าเก้งสันติภาพจันหง่อมนะครับหายเจ็บกลับมาลงเล่นได้เร็วๆเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจกันแล้วกันนะครับส่วนเพื่อนๆมีความเห็นยังไงนะครับกับ BG ในนัดที่ผ่านมาและคิดว่า BG ปทุมจะจบรอบแบ่งกลุ่มได้ที่อันดับเท่าไหร่เลื่อนมาคอมเมนต์กันครับเพราะนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ